ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องสงครามหรือว่าไม่พูดเรื่องในยูเครนพอ YouTube เขาไม่อยากให้ใช้คำว่าสงครามแจ้งข่าวด่วนนิดนึงครับเมื่อเป็นข่าวเมื่อวันเสาร์นี่แหละ 2-3 วันมานี่แหละครับแต่ว่าเป็นข่าวต่างประเทศใกล้ๆกันใกล้ๆบ้านเราคือเรื่องการเลือกตั้งที่ฟิลิปปินส์นะครับการเลือกตั้งที่ฟิลิปปินส์มีถือว่าถ้าเป็นผลตามนี้นะครับก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เราต้องนำมาวิเคราะห์วิธีคิดของประชาชนและสถานการณ์ในอาเซียนว่าประยุทธ์อยู่มา8ปีแล้วจนกระทั่งคนเบื่อเต็มที่แต่ปรากฏว่าประเทศฝั่งที่มีลักษณะเป็นประชาธิปไตยมีการเลือกตั้งเป็นปกติเนี่ยเขาเปลี่ยนตัวผู้นำไปหลายคนแล้วที่ฟิลิปปินส์ประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ทำท่าจะลาโลกแน่นอนแล้วเพราะแกไม่ได้สมัครประธานาธิบดีแล้วนะครับอันเนี้ยประเด็นที่1เปลี่ยนตัวแน่นอนแล้วประเด็นที่2คนที่ขึ้นมานี่เป็นลูกชายมาร์กอสครับแต่ผมยังไม่เอามารายงานข่าววันนี้นะครับเพราะอะไรนี่ของเดอะการ์เดียนเพราะว่าผลการเลือกตั้งมันยังไม่ชัดเจนเอ้ยยังไม่ชัดเจนมันค่อนข้างจะชัดเจนแล้วคะแนนของบองลูกชายของมาร์กอสดีนำไปเยอะแล้วครับจากการทำโพนับคะแนนเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เนื่องจากว่าที่ฟิลิปปินส์นี้เป็นประเทศเกาะมีเกาะตั้งโอ้โห 5-6,000 เกาะกว่าจะนับเสร็จคงต้องใช้เวลาแต่ผลออกมาแล้วเรื่องนี้ผมเคยคุยกับท่านไปแล้วนะครับตั้งแต่5เดือนที่แล้วว่าการเลือกตั้งกำลังจะเกิดขึ้นในฟิลิปปินส์แล้วสัญญาณที่บอกก็คือลูกชายมาร์กอสจะชนะหนังสือพิมพ์ต่างๆที่ลงข่าวนะครับพูดถึงลูกชายไม่ว่าจะเป็น The Guardian หรือว่า South China Morning Post The Washington Post The New York PostCNN ท่านจะเห็นนะครับการเปลี่ยนผู้นำนั้นเป็นเรื่องที่ข่าวเขาสนใจมากแล้วก็ถ้าลองหลับตานึกภาพถ้าเปลี่ยนนายประยุทธ์เมื่อไหร่แล้วก็โอ้ประเทศไทยจะกระเตื้องอย่างน้อยที่สุดกระเตื้องจากข่าวสารที่กลุ่มทุนต่างๆจะหันมามองว่ามีอะไรน่าสนใจหรือไม่ที่จะวางแผนนโยบายทางเศรษฐกิจกับประเทศไทยแต่ถ้าเป็นประยุทธ์ก็จะเป็นอย่างนี้ครับไม่มีอะไรดีขึ้นละเราคกเค็กอีเราคกเค็กนะครับแต่ที่สำหรับฟิลิปปินส์นี้มันกำลังจะบอกกับเราอย่างหนึ่งก็คือประชาชนต้องการปัจจุบันต้องการชีวิตที่ดีขึ้นต้องการคนหนุ่มคนสาวภาพลักษณ์หรือประวัติของมาร์กอสนี่วันนี้ประชาชนรู้สึกว่าเอาว่ากันปัจจุบันนี้ก็แล้วกันแล้วลูกชายของเขานี่ก็เข้าสู่วงการเมืองมานานดังนั้นการต่อสู้ของระหว่างจากพ่อมาถึงลูกประชาชนมองปัจจุบันนี้นะครับน่าคิดเหมือนกันนะครับอย่างน้อยที่สุดมันเป็นดัชนีชี้วัดคนในอาเซียนคนฟิลิปปินส์กับไทยนี่หน้าตาคล้ายๆกันผมว่าความคิดของคนในอาเซียนไม่ต่างกันเท่าไหร่แล้วเราจะได้เอาข้อมูลนี้ไปประเมินผลสิ่งที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยแต่วันนี้ยังไม่คุยเพราะว่าตัวเลขมันยังไม่ลงตัวอีกข่าวหนึ่งครับก่อนที่จะเข้าสู่ข่าวเหตุการณ์ในยูเครนก็คือข่าวจากสำนักข่าวซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีว่ากระบวนการข่าวสารในตะวันตกหรือว่าสำนักข่าวอาชีพที่เขาขายข่าวเนี่ย
เขาจะต้องดูแหล่งข่าวปรากฏว่าจากเดลิเมนะครับเป็นข่าวของอังกฤษกับเดอะซันสองฉบับนี้ก็เป็นข่าวที่เรียกว่าอึกกระทึกคึกโครมนะครับที่ผมหยิบสองข่าวนี้มาที่บอกว่าสื่อยักษ์ใหญ่ของอังกฤษนะครับอ้างอิงคำให้สัมภาษณ์ของพลเอกโทนี่นะครับว่าออกองให้คำออของพลเอกโทนี่ราดากินประธานคณะเสนาธิการร่วมกองทัพอังกฤษให้สัมภาษณ์ว่ารัสเซียกำลังเจอปัญหาว่าอาวุธหมดอาวุธหมดคือยิงจรวดไปเยอะแล้วผลิตไม่ทันแต่ว่าตรงนี้แปลกฮะข่าวอื่นไม่ค่อยมีครับนี่เป็นตัวอย่างข่าวหนึ่งนะครับที่บอกให้เราเห็นว่าสำนักข่าวใหญ่ๆเนี่ยถ้าอะไรที่ข่าวยังไม่ชัดเจนเขาก็ต้องตรวจสอบข่าวก่อนๆเข้าใจนะครับแต่ว่าสำนักข่าวอังกฤษนั้นบางทีเขาก็หวือหวาผมเอาข่าวนี้มาให้ดูเพื่อจะเห็นว่าการติดตามข่าวสารเนี่ยครับเป็นบทเรียนอันหนึ่งซึ่งพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยในเมืองไทยเนี่ยอยากจะให้ท่านพัฒนาเรื่องการอ้างอิงข่าวด้วยเพราะมันมีข่าวเยอะครับบางทีปรากฏว่าพอมีข่าวอะไรมา เห็นเข้าทางเราชอบโพสต์ต่อเลยผมก็เจอเยอะครับในห้องไลน์ในห้องเพื่อนๆเนี่ยแต่ผมก็ต้องนั่งกรองข่าวว่าใช่ไม่ใช่ตรวจสอบก่อนเช่นคุณประยุทธ์จะล้มได้แน่ไหมผมดูแล้วว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่ยังฮะแต่ว่าตอนนี้กำลังกระแสสังคมกระแสสื่อมวลชนอยากจะเปลี่ยนตัวคุณประยุทธ์เต็มทีส่วนว่าจะได้คุณประวิตรมาแทนหรือไม่นี่ดูเหมือนกับจะมีสัญญาณเช่นนั้นแต่ผมยังไม่ให้ความสำคัญขนาดนั้นดังนั้นท่านติดตามข่าวผมเนี่ยข่าวผมจะไม่หวือหวาไปกับกระแสข่าวนะครับอีกข่าวนึงที่เป็นการยืนยันว่าถ้าแหล่งข่าวยังไม่ชัดนี่สำนักข่าวใหญ่ๆก็ไม่เห็นเหมือนกันครับอย่างข่าวเรื่องตอนนี้มีการถล่มเรือรบของรัสเซียในทะเลดำอีกลำหนึ่งนะเป็นลำที่สองลำแรกเนี่ยชื่อมอสควาเป็นเรือธงเรือธงนี่หมายความว่าเป็นเรือบัญชาการเวลากองเรือมันเป็นกองเรือเนี่ยจะมีเรือธงนี่ผู้บัญชาการระดับนายพลนะฮะประจำการอยู่ที่เรือธงคอยสั่งการอันนี้เขาเรียกเรือธงแต่เรืออันนี้เป็นเรือฟรีเกตเป็นเรือรบปรากฏจากหนังสือพิมพ์จากสำนักข่าวเดลิเมผมก็พยายามจะเช็คข่าวล่าสุดนี่นะครับเมื่อวันที่6ที่7นะฮะปรากฏว่ามีแต่สำนักข่าวที่ไม่ใช่สำนักข่าวใหญ่อันนี้ที่เช็คได้ขณะนี้นะครับของเดลิเมย์แล้วก็ของนิวเวิร์นของไม่รู้สิผมก็บอกไม่ถูกอ่ะผมก็ไม่รู้จักแต่เห็นข่าวมาบอกว่ายูเครนสส.ยูเครนให้สัมภาษณ์ว่าได้ทำลายเรือรบรัสเซียอีกลำหนึ่งแต่ว่าเดลิเมเขาก็บอกว่าหรือไม่ใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่เป็นสส.ยูเครนบอกว่าเป็นเรือฟรีเกตถูกไฟไหม้โดยถูกมีภาพไฟไหม้แล้วยูเครนก็ยืนยันว่าเป็นขีปนาวุธยิงไปนะครับแต่ว่าไม่มีสำนักข่าวอื่นๆอย่าง CNN หรือสำนักข่าวที่ผมอ้างอิงที่เป็นมาตรฐานใหญ่ๆเนี่ยลงนะครับ
แล้วเขาก็ใช้คำว่าเป็นคำถามครับเป็นคำถามว่าสสบอกว่าเช่นนี้ใช่หรือเปล่านี่คือปัญหาของการสู้รบที่จะมีข่าวทั้งสองทางนะครับที่เราเรียกว่าข่าวโฆษณาชวนเชื่อมีทั้งสองฝั่งครับแต่ของฝั่งรัสเซียกับจีนเนี่ยมีมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาควบคุมข่าวทั้งหมดแต่ของฝั่งตะวันตกไม่ว่าจะเป็นของอังกฤษสหภาพยุโรปหรืออเมริกาสำนักข่าวใหญ่ๆ CNN Reuters AFP เนี่ยอันนี้เขาเป็นผู้ขายข่าวถ้าเขาข่าวเขาไม่มีแหล่งยืนยันแล้วโคมลอยเรื่อยๆเขาเจ๊งครับธุรกิจมันควบคุมเองที่ผมพูดกันตั้งตรงนี้เพื่อที่จะมาพูดถึงข่าวที่ยืนยันได้แน่นอนนะครับนั่นก็คือข่าวเรื่องเรือธงที่ชื่อว่ามอสควาอยู่ในทะเลดำแล้วมีการใช้จรวดเนปจูนซัดเข้าไปข่าวนี้มาตั้งแต่เดือนนึงแล้วนะเราเห็นข่าวนี้หลายแหล่งข่าวเขาก็ตกกระจายว่าเฮ้ยศักยภาพของยูเครนนี่สามารถยิงเรือบัญชาการเลยนะเรือธงที่มีนายพลเป็นผู้บัญชาการนี่ได้ถึงขนาดนั้นเชียวหรือวันนี้เปิดเผยชัดเจนว่าแน่นอนแล้วท่านดูข่าวนะครับ ABC ผมรายงานท่านไปเลยนะพาดหัว ABC เจ้าหน้าที่เผยหน่วยข่าวกองสหรัฐยูเครนจนหน่วยข่าวกองสหรัฐช่วยยูเครนจนสามารถจมเรือธงมอสควาของรัสเซียสำเร็จอันนี้ไม่ใช่ข่าวเก่านะครับเป็นข่าวล่าสุดเมื่อ2วันนี้เองเอ๊ะแต่ข่าวนี้มันเป็นข่าวที่เราเห็นมาก่อนแล้วใช่ครับเห็นมาก่อนคือข่าวเรื่องการจมเรือธงซึ่งถือเป็นเรื่องใหญ่ไอ้ที่ยิงกันนี่มันบนบกแต่ที่อยู่กลางทะเลนี่จรวดมิสไซล์ของยูเครนถล่มเข้าไปถูกเป้านี่โอ้ผ่านระบบการป้องกันนี่ไม่ใช่ธรรมดาและวันนี้คือแหล่งข่าวที่ยืนยันเป็นแหล่งข่าวของสหรัฐ CNN ก็ยืนยันครับแล้วที่ยืนยันอันนี้ไม่ใช่ข่าวเก่าตั้งจะพอเดือนหนึ่งมาแล้วหรือถึงมายืนยันนะแต่ยืนยันว่าที่ยิงเรือธงของรัสเซียที่เป็นข่าวคือฮาใหญ่มากคือเรือมอสควาเนี่ยเป็นระบบข่าวกรองของอเมริกาครับดังนั้นท่านดูข่าวต่อไปCNN บอกว่าหน่วยข่าวกองสหรัฐช่วยชี้เป้าให้ยูเครนจนสามารถจมเรือธงมอสควาของรัสเซียสำเร็จครับ CBS ข่าวกองสหรัฐช่วยยูเครนจมเรือธงมอสควาของรัสเซียสำเร็จลงกันทุกฉบับแต่เป็นข่าวใหม่ว่าเป็นผลจากระบบข่าวกรองของสหรัฐอเมริกาหลายฉบับนะอันนี้ยืนยันแล้วครับไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กโพสต์เดลิเมเดอะนิวยอร์กไทม์เดอะการ์เดียนนะครับรอยเตอร์บูมเบิร์กจนกระทั่งผลสะเทือนไปถึงจีนวันนี้จีนชักวิตกกังวลแล้วครับว่าเฮ้ยระบบการสื่อสารต่างๆที่จีนใช้ของอเมริกาด้วยเนี่ย
อาจจะนำมาซึ่งเสียลับทางการทหารให้ยกเลิกหมดผมมาคุยกับท่านนิดนึงก่อนว่าเรื่องข่าวกองของสหรัฐที่ช่วยเหลือทางยูเครนไม่ใช่เฉพาะเรือธงแต่ข่าวกองนี้คำว่าข่าวกองไม่ใช่นั่งอ่านข่าวแบบสุนัยนะระบบข่าวเขามาหือมามีดาวเทียมมีการเช็คข้อมูลข่าวสารจนรู้แน่นอนว่าล็อกเป้าอยู่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นจะมีเวลาเคลื่อนไปที่นั่นทีนี้จรวดของยูเครนพอส่งให้ปั๊บจรวดก็จัดการทันทีตามข่าวบอกว่าแบบเรียลไทม์เลยนะใกล้ชิดเกาะติดนะฮะไม่เพียงเท่านั้นครับวันนี้เจอเข้ามาอีกไม่ใช่เรือธงเท่านั้นที่ถูกถล่ม The New York Times บอกว่ายังถล่มระดับนายพลอยู่ตรงไหนในสนามรบปรากฏว่ารัสเซียเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ของยูเครนก็แน่นอนครับต้องมีระดับนายพลบัญชาการระบบข่าวสารของอเมริกาซึ่งเรารู้จักมานานแล้วว่าความสามารถประสิทธิภาพสูงสุดในการล็อกเป้ารู้ได้ว่านายพลคนนี้อยู่ตรงไหนนายพลคนนี้อยู่ตรงไหนถึงขนาดนั้นครับนิวยอร์กไทม์นี่ครับผมให้ท่านดูที่นิวยอร์กไทม์ยืนยันว่าหน่วยข่าวกรองของสหรัฐใช้เทคโนโลยีชี้เป้าให้ทหารยูเครนบอมนายพลผู้เป็นผู้บัญชาการทหารหน่วยลบของรัสเซียเสียชีวิตไปแล้ว12คนครับ The Guardian ก็ยืนยันเหมือนกันนะครับหน่วยข่าวกองสหรัฐช่วยให้ทหารยูเครนสังหารนายพลที่เป็นผู้บัญชาการทหารเสียชีวิต12คนนิวยอร์กโพสต์ยืนยันรอยเตอร์ยืนยันเป็นยังไงครับดังนั้นเหตุการณ์ในยูเครนวันนี้สิ่งที่เราจะได้ประโยชน์จากการอ่านสถานการณ์คือการต่อสู้กันนั้นเราดูภาพครั้งแรกๆประธานาธิบดีไบเดนทำท่าทำทางเหมือนว่าอายุมากตัดสินใจอะไรเชื่องช้าแล้วก็ไม่ค่อยกล้าตัดสินใจจนกระทั่งถูกวิพากษ์วิจารณ์มากนะครับในสหรัฐอเมริกานี่ขาดความเชื่อถือไปเยอะในหมู่ประชาชนของเขาในขณะที่ภาพของปูตินนี่แหมแข็งแรงล่ำสันเวลาโชว์ภาพนี่กล้ามเป็นมัดตัดสินใจไวกล้าหาญดังนั้นการบุกยูเครนภาพของผู้นำเนี่ยมันเข้ามามีส่วนด้วยแต่ขอโทษนะครับนี่เป็นเพียงปรากฏการณ์ที่ไม่ใช่เนื้อแท้เวลามองสถานการณ์การเมืองในเมืองไทยเห็นประยุทธ์เข้มแข็งผมบอกไม่ใช่เห็นวังมีอำนาจมากผมบอกไม่ใช่มันมีจุดอ่อนในอ่อนมีในแข็งมีอ่อนในอ่อนมีแข็งนี่คือการมองการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เราต้องติดตามรายละเอียดปรากฏว่าสองระบบเปรียบเทียบกันผู้นำของอเมริกากับรัสเซียปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวผู้นำเท่านั้นวันนี้อเมริกาได้โชว์สิ่งหนึ่งซึ่งเราสามารถวิเคราะห์ได้ไม่ใช่ว่าผมมาอยู่แล้วมาเชียร์อเมริกาแต่ผลมันออกมาเป็นไปได้ยังไงครับ
ข่าวยืนยันว่ามีใช้ระบบข่าวกรองสามารถรู้ว่านายพลคนนี้นายพลคนนี้อยู่ตรงไหนแล้วก็ส่งสัญญาณไปให้ยูเครนตุ้มเสียชีวิตไป12คนแต่นี่เป็นแหล่งข่าวจากตะวันตกนะฮะที่ผมบอกกับท่านเนี่ยไม่ใช่แหล่งข่าวจากรัสเซียรัสเซียไม่แถลงอยู่แล้วครับการสูญเสียในพล12คนนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กแต่การสูญเสียเรืออย่างเรือธงมอสควาอันนี้ปิดไม่ได้ครับแต่รัสเซียก็ไม่เปิดเผยไม่แถลงข่าวผมก็พยายามจะหาข่าวจากสำนักข่าวทาสก็ไม่มีแต่แน่นอนอันนี้เรือธงนี่พังแน่เมื่อเดือนเมษาวันนี้แหล่งข่าวยืนยันคือมีการใช้ระบบข่าวสารเข้าไปช่วยยูเครนดังนั้นคนที่ทำหน้าที่ตรงนี้ไม่ใช่ไบเดนครับในรัสเซียก็เหมือนกันปูตินทำทุกอย่างไม่ได้แต่ระบบบริหารสิครับระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพอันนี้สำคัญคือมีซิสเต็มที่จะช่วยการจัดการที่มีประสิทธิภาพในระบบเผด็จการจะมีจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดก็คือลูกน้องไม่กล้ารายงานความจริงกับเจ้านายเพราะอำนาจเจ้านายมีมากเหลือเกินแล้วเป็นประธานดีตลอดการถ้าผมเป็นคนทำงานให้กับปูตินเป็นคณะกรรมการนี่ผมก็ต้องดูอารมณ์ปูตินนะเพราะแกเป็นประธานาธิบดีตลอดชีวิตนะเช่นเดียวกันครับถ้าผมเป็นหน่วยข่าวหรือหน่วยงานยุทธศาสตร์ของสีจิ้นผิงผมก็ต้องระมัดระวังว่าอารมณ์ท่านว่ายังไงอ่ะเดี๋ยวเสนอผิดๆถูกๆผิดอารมณ์ไปเลยนะมีแต่เราลูกน้องเนี่ยไปเพราะตัวผู้นำสีจิ้นผิงไม่ไปเพราะแกเป็นประธานดีตลอดชีวิตวันนี้ในวังก็เป็นอย่างนี้ครับในวังเมืองไทยก็เป็นอย่างนี้เมื่ออำนาจรัชกาลที่10สูงสุดและเป็นตลอดชีวิตแล้วถ้าเกิดไม่พอใจปั๊บไปเลยนะแล้วก็มีตัวอย่างให้เห็นแล้วนะจักรภพภูริเดชนี่ต้องทรมานตัวเองนะขอลงโทษตัวเองนะที่เรียกว่าทำลงวินัยผู้บัญชาการทหารเรือในจะในร้อยในเรือไปเมาเหล้าสัตหีบตัวเองต้องมาโกนหัวค่ะแล้วมาทำลงวินัยเราถึงจับสัญญาณได้ว่าอำนาจการสั่งการตอนนี้ไม่ได้อยู่ในระเบียบกฎของทหารแต่อยู่ในระเบียบตามอารมณ์ของร.10จริงหรือเท็จไม่แน่เรายังอาจจะไม่มีอะไรมายืนยันเป็นใบเสร็จแต่เราเห็นปรากฏการณ์แล้วเราทำให้เราเข้าใจดังนั้นวันนี้ผมถึงเปรียบเทียบระบบอันนี้ให้เห็นว่าถ้าอำนาจสูงสุดอยู่ที่ตัวผู้นำแล้วตัวผู้นำนี่เป็นตลอดการมันทำให้องคาพยพต่างๆนี่ต้องโน้มเอียงไปกับความพอใจของนายก็เหมือนกับในสงครามโลกครั้งที่สองฮิตเลอร์ก็เป็นอย่างนี้ส่วนไบเดนนั้นจะได้เป็นอีกสมัยหรือเปล่าไม่รู้ดังนั้นความสำคัญอยู่ที่องค์กรการบริหารจัดการทางการทหารทางยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีมี2ตัวนะฮะระบบบริหารกับเทคโนโลยีถ้าระบบบริหารดีคุณสุนัยบอกเป็นประชาธิปไตยเลยดีไม่ใช่ถ้าเทคโนโลยีห่วยไปไม่รอดอีกเหมือนกันดังนั้นการจัดการเรื่องนี้ข่าวยืนยันที่แน่นอนแล้วว่ามีการทำลายระดับนายพลถึง12คนมีการทำลายเรือธงนะครับที่นายพลเป็นผู้บัญชาการจมแต่ลำใหม่ที่เป็นเรือฟรีเกตนี่ยังไม่มีข่าวอะไรยืนยันผมก็เอามาให้ท่านดูเปรียบเทียบเท่านั้นเองว่าเนี่ยคือการ
นี่คือการนั่งวิเคราะห์ข่าวนะครับดังนั้นวันนี้สิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือเรื่องของของระบบข่าวสารและเทคโนโลยีในการแข่งขันกันวันนี้มีข่าวจากจีนจีนนี้แม้จะดูเห็นก้าวหน้าแต่อย่าลืมว่าเทคโนโลยีเรื่องรถยนต์เรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ขายกันได้แต่เทคโนโลยีทางการทหารนี่เขาไม่ค่อยขายให้กันนะครับก็ขนาดเรือดำน้ำที่จีนขายให้ไทยไอ้เครื่องเนี่ยซื้อจากเยอรมันเยอรมันยังมีสัญญาบอกว่าห้ามเอาไปขายต่อนะถึงเป็นปัญหาในประเทศไทยอยู่วันนี้และผมก็เชื่อว่าเทคโนโลยีเรือดำน้ำที่ทันสมัยเลยเนี่ยเรือรบเนี่ยนะเขาก็คงไม่ขายให้วันนี้จีนส่วนใหญ่รับเทคโนโลยีจากรัสเซียในฐานะพันธมิตรทางการทหารแต่อเมริกานี่ไม่ขายให้จีนอยู่แล้วดังเราจึงเคยเห็นข่าวว่าเครื่องบินลาดตระเวนของอเมริกาเคยเข้าไปตกอยู่ในจีนจีนไม่คืนให้เพราะก๊อปเลยเข้าไปต้องการเทคโนโลยีมากวันนี้ข่าวเดอะการ์เดียนนี่ครับจีนสั่งให้หน่วยราชการของจีนทำการย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของต่างชาติออกทั้งหมดครับเพราะอะไรเพราะว่าระบบข่าวสารนี้มันสามารถมันจะเชื่อมโยงกับระบบอินเทอร์เน็ตหรือระบบที่เราเรียกว่า YouTube Google ผมเคยบอกกับท่านไปแล้วว่าสายการบินของรัสเซียวันนี้ก็ไม่ใช้ระบบแผนที่ทางอากาศหรือ Google ที่อเมริกาวางไว้ทำไว้เพราะกลัวว่าจะเสียลับแล้วก็ท่านก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าอเมริกาเคยมีข่าวมา3ปีแล้วเหมือนกันที่อเมริกาไม่ให้หัวเว่ยไม่ให้ในขายมือโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยในอเมริกาครับยกเลิกไปหมดแล้วเพราะมองว่านี่อาจจะเป็นความลับได้นี่คือเป็นความระมัดระวังละเอียดยิบแต่ว่าเราสำหรับเราใช้ชีวิตประจำวันเราอาจจะไม่รู้สึกจริงเท็จเขาก็ไม่บอกแต่ว่าวันนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วกรณีของการใช้ระบบข่าวสารจากหลายๆส่วนแล้วก็ส่งข้อมูลนี้ไปให้กับยูเครนวันนี้นั้น CNN ก็บอกครับว่าจีนสั่งห้ามใช้นี่จีนลงด้วยนะจีนสั่งห้ามใช้เทคโนโลยีของต่างชาติในหน่วยงานของรัฐบาลทั้งหมดแล้วแต่แหล่งข่าวทั้งหมดที่บอกว่ามีมีการประสานข่าวสารกับยูเครนนี้นี่คือจริงๆมันเป็นข่าวลับทางการทหารนะครับไม่มีการยืนยันว่าใครเป็นคนแถลงข่าวแต่บอกเป็นแหล่งข่าวจากเพนทากอนบ้างเป็นแหล่งข่าวจากสำนักข่าวนั้นสำนักข่าวนี้เพราะอะไรฮะนี่คือปัญหาของประเทศเสรีประชาธิปไตยมันปิดข่าวยากนะครับแต่เขาก็ปิดกันมันปิดข่าวยากโดยเฉพาะข่าวทางการทหาร
แต่ว่าความน่าเชื่อถือของระบบข่าวสารที่ทำให้เราเห็นว่าน่าจะใช่เพราะว่าเจ้าเรือธงมอสความันพังไปแล้วนี่มันพังไปแล้วแล้วก็มีแหล่งข่าวบอกว่านายพลของรัสเซียตายไปหลายคนก็เลยมีแหล่งข่าวยืนยันออกมาแต่แม้กระนั้นสหรัฐก็แถลงข่าวว่าไม่ใช่เป็นฝ่ายกระทำนะครับเพียงแต่ประสานข้อมูลให้กับยูเครนแล้วใช้ในสำนวนสำนักในรายงานข่าวนี้เขาบอกแบบสดเลยครับสดเลยใกล้ชิดมากเรียลไทม์เขาใช้คำว่าเรียลไทม์เอานะนี่เราก็ทำให้เรารับทราบข่าวกองแบบเรียลไทม์ให้กับยูเครนแต่ตามข่าวก็คือไม่ใช่รัสเซียไม่ใช่อเมริกาทำเท่านั้นแต่ทางสหภาพยุโรป EU เขาก็ทำข่าวให้นี้ด้วยท่านจะเห็นนะครับว่าเหตุการณ์ในยูเครนนั้นกำลังบอกถึงเทคโนโลยีนะครับว่าการต่อสู้ทางเทคโนโลยีนี้เป็นอย่างไรแล้วก็ระบบองค์กรการบริหารจัดการใครจะมีประสิทธิภาพกว่ากันจากข่าวที่เกิดขึ้นนี้ผมไม่ได้คิดว่าอเมริกาทำได้ฝ่ายเดียวรัสเซียก็ทำได้จีนก็ทำได้เพียงแต่ว่าการบริหารจัดการนั้นเนี่ยจะมันมีทั้งลุกและทั้งลับมันต้องใช้ความระมัดระวังด้วยแต่ที่ผมเชื่อถือข่าวของอเมริกาเพราะว่าเขาเป็นระบบเสรีแล้วมันมีการโต้แย้งข่าวกันได้ตลอดเวลาในขณะเดียวกันกับข่าวจีนและข่าวรัสเซียนั้นเราไม่เห็นจากแหล่งข่าวของเขาแถลงเลยเพราะเขาปิดข่าวเขาควบคุมข่าวหมดอันนี้เป็นหลักฐานอีกอันหนึ่งนะครับว่าระบบเสรีของอเมริกาเป็นเช่นไรในขณะที่มีข่าวการจัดการเรื่องประสานเรื่องข่าวกรองให้กับยูเครนนั้นนายทักเกอร์รูปนี้ที่ท่านให้ดูเนี่ยชื่อนายทักเกอร์คาร์สันจาก Fox News Fox News นี่เขาเป็นสำนักข่าวที่นี่เขาเป็นที่รู้กันนะ Fox News นี่ดูจะเป็นทางกลุ่ม Republican เขาก็วิจารณ์ไบเดนบอกว่ากำลังเข้าไปยุ่งกับสงครามยูเครนแบบออกนอกหน้าออกนอกตาเพราะต้องการจะแก้แค้นที่รัสเซียเคยแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2016ที่ทำชนะเลือกตั้งอย่างนี้เราเห็นได้ทั้งสองข่าวเลยขณะที่ข่าวดูเหมือนเป็นผลสำเร็จทางการทหารที่ทางอเมริกาใช้เทคโนโลยีและใช้ระบบบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพก็มีฝ่ายโต้แย้งของ Fox News นะครับเป็นบรรณาธิการข่าวของ Fox News วิจารณ์กลับมาอีกเหมือนกันตรงนี้พูดไปแล้วเดี๋ยวท่านจะบอกแหมเชียร์กันไปหรือเปล่าเนี่ยระบบข่าวสารของอเมริกามันแน่ขนาดนั้นเชียวหรือผมก็ไม่แน่ใจเพราะผมไม่ใช่นักการทหารผมไม่ใช่เป็นผู้ติดตามผู้เชี่ยวชาญด้านนี้แต่ว่าผมวิเคราะห์จากข่าวต่างๆข่าวที่ขาดหายข่าวและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยมารายงานให้ท่านทราบแต่มีหลักฐานยืนยันว่าน่าจะใช่ครับท่านคงจำภาพนี้ได้นะครับข่าว BBCมีบุคคลหน้าตามีหนวดมีเครา BBC เ
เคยลงข่าวผู้นำทางการทหารสูงสุดคนหนึ่งของอิหร่านชื่อซูไลมานีนะซูไลมานีในตอนสมัยทรัมป์เป็นประธานาธิบดีนั่งรถตู้ไปนี่นั่งไปหลายคนนะฮะในรถนี่แต่ว่าคนหนึ่งชื่อในคาเซมซูไลมานีเป็นผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในอิหร่านอยู่ๆถูกโดนบอมตุ้มเลยตายหมดคันเลยแล้วก็เกิดเป็นข่าวใหญ่มากว่าจะเกิดสงครามอิหร่านก็จะตอบโต อย่างรุนแรงที่เป็นข่าวไปแล้วนะฮะอันนี้เป็น BBC เมื่อวันที่3มกราเมื่อ2ปีที่แล้วทำไมซูไลมานีคือใครและทำไมทรัมป์ต้องสั่งสังหารนี่ก็เป็นผลจากหน่วยข่าวกรองเหมือนกันเห็นไหมฮะอเมริกาอิหร่านการสังหารนายพลซูไลมานีจุดชนวนสงครามหรือไม่นี่เป็นข่าวเก่าที่ผมเอามาให้ท่านดูให้เห็นว่าระบบข่าวสารเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นวันนี้จีนก็ชักจะแหยงๆเหมือนกันครับยกเลิกระบบการใช้เครือข่ายข่าวสารของต่างประเทศแล้วนะครับนี่คือข่าวที่ผมบอกรายงานท่านไปว่าเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารจีนสั่งให้ยกเลิกของต่างประเทศให้หมด แล้วยังมีปัญหาเรื่องเทคโนโลยีทางอาวุธอีกนะที่เรายังไม่ได้คุยกันวันนี้ว่าวันนี้เห็นชัดเจนว่าอาวุธที่ส่งเข้าไปช่วยยูเครนไม่ว่าจะเป็นจรวดเนปจูนที่ถล่มเรือมอสโกนี่แล้วก็อาวุธที่ทางเยอรมันส่งให้อังกฤษส่งเข้าไปนี่นะเล่นเอารัสเซียเหนื่อยจนกระทั่งเกิดข่าวในอังกฤษบอกว่ารัสเซียตอนนี้จรวดไม่พอแล้วผลิตไม่ทันอันนั้นเป็นอีกข่าวหนึ่งซึ่งผมไม่ยืนยันเพราะว่ามันไม่มีแหล่งข่าวใหญ่ๆยืนยันนะครับก็เลยรายงานท่านทราบช่วยกดไลค์ด้วยครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าทำไมข่าวของผู้นำนี่จะต้องปิดลับแล้วมันคล้ายๆกับประเทศไทยในวันนี้